สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะไปชมนี่ครับรถเบนซ์ E350E คันนี้ครับกับเครื่องเสียงชุดลำโพงตรงรุ่นนะครับของ Top Palette ครับรวมถึงระบบอินเทอร์เฟซ Android ครับที่เป็นที่นิยมกันตอนนี้ครับรถเบนซ์ E350 เนี่ยมาติดกับเราเยอะจริงๆครับแล้ววันนี้ครับรถคันนี้ครับเป็นคันแรกที่ประเดิมครับกับงาน Mirage Expo ของเราครับรถคันนี้หลังจากที่ทราบข่าวว่าเรามีจัดงานMirage Expoนะครับในวันที่1-8นะครับเมษายนนะครับวันนี้ก็เข้ามาเลยครับมาก่อนเลยครับมาเพื่อติดตั้งชุดลำโพงเต็มระบบตรงนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในครับนี่ครับนะครับลูกค้าติดตามมานานครับแล้วในงาน Expo ครั้งนี้นะครับมีของแถมด้วยนะครับเล้าใจจริงๆครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วคันนี้ก็ติดนี่ครับ Twitter 3มิติครับของ Top Palette ครับซึ่งผมจะทำให้ดูนะครับหมุนเก็บได้นะครับหมุนเปิดได้นะครับแล้วก็ลำโพงนะครับเปลี่ยนชุดลำโพงตรงรุ่นครับตะแกรงเดิมนะครับแต่ใส่ลำโพงครบชุดหมดแล้วนะครับเสียดายตอนที่ติดตั้งอยู่เราไม่ถ่ายทำให้ดูนะครับแต่ว่านี่มาฟังเสียงกันตอนเสร็จเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันครับแล้วนี่ครับก็เข้ามาอยู่ในรถเบนซ์ E350 Hybrid คันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นไฮบริดหรือไม่ไฮบริดนะครับระบบที่นี่เราทำได้หมดครับแล้วลองดูนะครับสีที่เห็นนะครับแอมเบียนไลท์ในรถคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถเบนซ์รุ่นใหม่นะครับรถเบนซ์รุ่นใหม่เนี่ยนะครับธีมสีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนได้นะครับระหว่างเห็นไหมฮะมือจับแล้ว Twitter เขาจะล้อไปด้วยกันเลยครับกับแสงค่าตรงนี้ครับมันจะเป็นโทนครับแอมเบียนโทนสีที่เขาจะมีตั้งชื่อโอเชียนบลูหรืออะไรต่างๆครับสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเป็นลูกเล่นใหม่ของรถเบนซ์นะครับปีปัจจุบันนี้เลยครับแล้วที่สำคัญคือ Twitter Top Palette ตัวนี้นะครับก็ล้อสีไปตามระบบได้ด้วยเลยครับ Full System มากๆครับกับคันนี้นะครับแล้วผมจะให้ฟังความสุดยอดของเสียงก่อนครับนี่ครับมาลองฟังเพลงกันดูครับเบสหนักจริงๆหลังจากเปลี่ยนแล้วSee the end of this, just wanna feel your kiss against my lips. And now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that. ความคมชัดของเบสหนักลึกชัดเจนมากครับอันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงเทสของผมอีกทีครับลองดูครับต้องมาขอลองเพลงไฮไลท์กันเลยครับอันนี้ครับฟังง่ายแน่นอนนะครับนี่ครับบรรยากาศรับรองได้ครับว่าใครที่ใช้ชุดเบอร์เมสเตอร์เดิมอยู่แล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะครับเปลี่ยนลำโพงตรงรุ่นตามนี้ครับเสียงดีขึ้นอีกแน่นอนร้องเสียงเป็นโนครบเครื่องครับเรียกได้ว่าติดเครื่องเสียงชุดเป็นแสนเนี่ยเสียงระดับนี้ได้เลยช่องไว้车水马龙我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧นักร้องอยู่ตรงกลางนะครับตรงนั้นเลยครับเอียงมาขวานิดนิดครับ在某些时候避免不了的寂寞โอเค自己赤裸裸的面ลองเทสเบสครับถ้าใครรู้สึกว่าของเดิมยังไม่สะใจนะครับเปลี่ยนชุดลำโพงตรงรุ่นตัวนี้เนี่ยหัวเบสคมขึ้นอีกครับแบบนี้นะครับสะเทือนรถครับโอเคเราไปดูกันครับคันนี้เนี่ยนอกจากจะติดชุดลำโพงตรงรุ่นครบชุด11ลำโพงครับรวมถึง Twitter 3มิติของ Top Palette แบบนี้แล้วนะครับก็ยังติดชุด
อินเทอร์เฟซ Android นะครับโดยการกดปุ่มนี้เข้าไปครับดูนะครับ Juner TV Digital ครบเลยครับผมกดแช่ไปปุ๊บนะครับระบบจะเป็นทีวีดิจิตอลครับผมเลื่อนเมาส์ตัวนี้ลงมาครับระบบเสียงจะไม่ต้องเข้า FM แล้วครับเปลี่ยนช่องได้เลยครับทางนี้เลยครับนี่ครับเปลี่ยนช่องได้เลยด้วยรีโมทครับแล้วเราไปดูระบบ Android กันครับผมกดต่อไปอีกครับระบบจะเป็น Android ทันทีนี่ครับเราใช้เมาส์แพดในการเลือกครับนี่ครับเมาส์แพดแบบนี้ครับเดี๋ยวลองดูกันแล้วก็จะมาใช้กับ Android แบบนี้ได้นะครับผมเลื่อนเมาส์แพดนะครับที่นิ้วดูครับแบบนี้ครับนะครับเห็นไหมสะดวกมากครับเราไปที่ YouTube เลยครับผมกดไปที่ YouTube นี่ครับเราสามารถจะสั่งงานด้วยเสียงครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์ครับผมกดไปปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่รูปไมค์นะครับแบบนี้ครับแล้วสั่งงานด้วยเสียงครับ The Voice Thailand เห็นไหมครับรายการ The Voice มาให้เลือกนะครับแล้วเราก็เลือกเล่นได้เลยแบบนี้ครับเพิ่มลดเสียงได้นะครับหลังจากเปลี่ยนชุดลำโพงชุดนี้ด้วยแล้วเนี่ยเสียงดีขึ้นอีกครับได้อรรถมากขึ้นนะฟังปลายเสียงแหลมครับเหลือเฟือนะครับโอเคแล้วจากตัวนี้ครับผมออกไปครับไปดูลูกเล่นต่อครับ YouTube แล้วนะครับกดลงมาครับมาที่จุกครับผมซูมไปใกล้ๆครับไปที่จุกครับเล่นเพลงต่อได้เลยครับนี่ครับเพลงอินเทรนด์ทั้งหลายนะครับเราไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นต่อไปครับเราฟังได้เลยนี่ครับจากจุกนะครับอันนี้แล้วไปดูไฮไลท์ตัวครับสำคัญมากตัวนี้คือ Google Map ผมชอบมากผมออกเลยครับแล้วก็ไปดูที่ Google Map ครับนี่ครับเรากดเข้ามาครับแล้วก็เราเลื่อนด้วยนิ้วได้เลยครับแบบนี้ครับมาที่ Google Map นะครับผมจะไปที่ยกตัวอย่างนะครับพิมพ์นะครับเมกะบางนาเห็นไหมครับเมกะบางนามาเลยครับแล้วที่สำคัญคือระบบ Android ตัวนี้กับจอเบนรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับภาพชัดมากครับถ้ามาเห็นตรงข้างหน้านี่ครับจะเห็นชัดกริปเลยครับนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากมือถือนี่นะครับมือถือเขาจะจับความไวแสงเขาจะเยอะเราจะเห็นคลื่นวิ่งนะครับแต่ของจริงที่เห็นจากสายตาเราตอนนี้นะครับภาพคมชัดครับไม่มีการวิ่งเลยครับนี่ครับก็ไปเมกะบางนาได้เลยก็การใช้ Google Map เนี่ยทำให้เรารู้เส้นทางล่วงหน้าแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะดูได้เลยว่าเส้นทางต่างๆครับรถติดหรือเปล่านะครับใช้เวลากี่นาทีนะครับ20นาทีไปถึง15กิโลเมตรนะฮะสะดวกมากๆครับนี่คือระบบ Google Map ครับนะครับนี่คือความล้ำๆของระบบ Android ตัวนี้นะครับนะครับเห็นไหมหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้ครับเรากลับมาครับแล้วก็เวลาเราไม่ใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราสามารถกด Remove ออกไปได้เลยครับนะเพื่อให้เครื่องไวขึ้นนะครับแบบนี้ครับนะครับแล้วก็จะบอกได้เลยว่าในชุดนี้นะครับในงานมิราเอ็กโปเรานะครับเราจะมีแถมใครที่ติดชุดนี้นะครับในช่วงงาน 1-8 เนี่ยเราจะมีแถมอันนี้ครับยังมีของแถมมากมายครับแต่ว่าเรามีแถมกล้อง R1 ตัวนี้ครับเป็นกล้องบันทึกอย่างดีครับแล้วไฮไลท์ของมันคือหมุนได้360องศาครับแล้วที่สำคัญครับเวลาเราสามารถเราติดเสร็จเรียบร้อยครับเราสามารถจะถอดตัวกล้องแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเอามาดูได้เลยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมูฟออกมาได้ครับหรือจะติดกลับเข้าไปที่ขาแบบเดิมนะครับแบบนี้ครับล็อกเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ติดตั้งให้ลูกค้าเดี๋ยวรอลูกค้ามาเลือกว่าจะติดตรงจุดไหนของกระจกนะครับแล้วกล้องตัวนี้ก็สามารถจะหมุนรอบทิศไปบันทึกด้านหน้าด้านหลังได้นะครับภาพ HD แล้วที่สำคัญคือแกะออกมาได้ครับแบบนี้ครับ
เห็นไหมครับโอเคก็จะบอกได้เลยว่างานล้ำๆแบบนี้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เฟซ Android นะครับนะครับรวมถึงชุดลำโพงตรงรุ่นครับของ Top Palace แบบนี้ครับนะครับสวยงามนะครับในรถนะครับก็มาได้เลยครับที่ Mirage Shadow ครับในช่วงงาน 1-8 เมษายนนะครับยิ่งได้ไฮไลท์ครับมีของแถมมากมายนะครับก็ใครที่พลาดในการดูในคลิปนี้ครับในช่วง 1-8 นะครับก็ไม่เป็นไรครับติดต่อมาได้ที่ศูนย์ติดตั้ง Mirage Shadow ครับแล้วเรามาถ้าเราจัดอะไรให้ได้เราให้พิเศษครับโอเคแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ